หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง สวัสดีค่ะมานี่มานี่มาแล้วค่ะกับบิวจิติมาทวารเรศนะคะทางคู่หู .fm ค่ะวันนี้นะคะเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่เราจะคุยกันในเรื่องของการลงทุนต่างประเทศนะคะกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะะในภาวะท่ามกลางสถานการณ์ที่บางทีนะคะการลงทุนในประเทศเองนะคะหุ้นไทยก็ไม่ไปไหนนะคะเราก็เผชิญกับภาวาปะปัจจัยลบต่างๆมากมายคะ่ะตอนนี้ไปทางไหนหลายๆคนก็เริ่มที่จะสนใจในการที่จะกระจายการลงทุนไปต่างประเทศแล้วนะคะแต่ช้อยส์หนึ่งที่น่าสนใจก็ ก็คือไปเองมันอาจจะมีข้อจํากัดสําหรับบางคนแต่ว่าไปผ่านกองทุนก็อาจจะเป็นโจทย์หนึ่งเนาะไม่ใช้เงินเยอะด้วยนะคะแต่จะไปยังไงไปไหนบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้คุยกับผู้เชี่ยวชาญกันค่ะ คุณหมอัฐนะคะคุณธนิริวรางกูลนะคะจากคลินิกกองทุนค่ะสวัสดีค่ะหมอนัทค่ะสวัสดีครับคุณบิวค่ะค่ะวันนี้ไปทางไหนนะก็จะมีแต่คนพูดถึงเรื่องของไปต่างประเทศโกอินเตอร์ทั้งนั้นเลยอ่ะหมอนัทใช่ไหมคะใช่ฮะปีที่แล้วนี่กองต่างประเทศเนี่ยโอ้โหเอามากผมว่าสดใสมากเนาะเกือบทุกสินทรัพย์เกือบทุกประเทศค่ะดีหมดเลยอะ ดีหมดปีที่แล้วยกเว้นเนี่ยบ้านเราอ่ะไม่ดีินดีกว่าชาวบ้านเขาค่ะนะครับก็โอ้โหเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยั้าไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเนาะค่ะจีนนะครับแล้วแม้แต่ฝั่งที่เป็นแบบอะไรย,ยุโรปอ่าญี่ปุน่นก็ดีหมดเลยฮะปีสองพันหนร้อยหกสิบสองนั่นนี่เราพูดถึงปีที่แล้ว<ช>คือกองต่างประเทศเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์สดใสหมดดีหมดนะคะใช่ใช่ใช่นี่คือแบบว่าใครต้องบอกต้องบอกว่าที่ผมผมว่าไปเจอเจอหลายคนที่มาปรึกษาเรื่องกองทุนเนี่ยค่ะ ผมคุยกันปีก่อนนู้นนะบอกว่า้ปีหน้าในลงทุนลำบากกระจายกระจายหน่อยแล้วก็มีบางเซกเตอร์ที่มันน่าลงทุนได้อะไรได้ก็แนะนําเข้าไปเอ,อปรากฏว่า คนส่วนใหญ,ญ่ที่คุยกันเนี่ยแล้วฟังฟังกันแล้วก็ฟังจากผมไปบ้างอะไรบ้างเงี้ยส่วนใหญ,ญ่จะไม่ขาดทุนนะพะี่ที่ผ่านมาเพราะกระจายไปใช่เพราะหุ้นไทยเนี่ยมัน <laughs> จะลงแล้วแต่แล้คนแบบขาดทุนเละเทสเลยอะไรเงี้ยออแต่ปัจจุบันเนี่ยใครที่ถือพอร์ตกระจายเนี่ยถือว่าได้เปรียบกับชาวบ้านแหละแหมแบบแทบจะไม่ติดลบเลยครับเพราะฉะนั้นในการไปต่างประเทศที่หลายๆคนพูดถึงเนี่ยไม่ใช่การทุ่มน้ําหนักแน่นอนแต่ว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงไปใช่ไหมคะถูกต้องครับจำเป็นแค่ไหนก็ต้องบอกว่าในยุคนี้ก็จําเป็นเนาะจำเป็นมากครับ กิดเต้นใต้เลยนะจะเป็นมากเากใช่ะค่ะผมว่าถ้าเรากระจายเนี่ยโอกาสในการกเขาเรียกอะไรเนะ่ยลงทุนอ่ะต่างประเทศบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้เขาก็พัฒนาได้เร็วกว่าประเทศไทยดิพูดตรงๆนะครับคือคือ,คอ,คอเราต้องเราก็ต้องทําใจเนาะศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยก็ลดลงแลายหลด้านนะครับมีปัญหาเรื่องการเมืองปัญหาเรื่องโอ้อะไรอะ่ะสงครามการค้าอีกอะไรอีกนะครับเรื่องโควิดอีกเพราะฉะนั้นเราถ้าเราเป็นไปได้เนี่ย เราลงทุนหุ้นไทยเนี่ยมันก็จะเกิดอาการแบบแบบ เขาเรียกอะไรเครียดเนาะถ้าเราไปกลงที่อื่นได้บ้างมันก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าช่วงนี้จําเป็นไหมจําเป็นมากจริงจำเป็นตั้งประมาณสองสปีที่แล้วแหละในการกระจายลงทุนไปต่างประเทศเราก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่น่าจะยังอยู่กับเราไปอีกหลายๆปีเนาะจริงๆการกระจายความเสี่ยงอ่ะมันคือมันคือกลยุทธ์ที่อมตะใช่ใช่ตลอดเวลาแล้วถ้าเราทำเนี่ยผมว่ามันจะได้ผลตอบแทนตามที่เราคาดการไว้ถ้าเราทําพอร์ตเราดีๆนะจัดสรรแบ่งส่วนดีๆผมว่ามันถึงได้อ่ะ จากประสบการณ์ที่ทำมาหลายปีทำพอเนี่ย มันจะมีปีแรกๆ่านั้นอ่งแหละที่มันจะมีวิ่งขึ้นวิ่งลงบ้างแต่ถ้าทําหลายๆปีต่อๆกันอนะ่ะมันก็สตเตเบิลมันจะค่อยๆอยสตเตเบิลปุ๊บก็จะวิ่งขึ้นไปอย่างสวยงามนะครับอเมโอเคนะวันนี้หมอหนันบอกแล้วว่าจําเป็นมากสําหรับการกระจายความเสี่ยงนะคะ,คะไปลงทุนหลายๆที่โดยเฉพาะลงทุนต่างประเทศทีนี้พอพูดคําว่าต่างประเทศอะหมอนันโอ้โหมันกว้างมากเลยนะหมอนันคำต่างประเทศไปไหนดีล่ะคะสมมติเราแบบมาลงทุนต่างประเทศทุกคนก็อาจจะเริ่มแบบมึนงงโอ้โหต่างประเทศไปไหนเนี่ยอเมริกาจีนยุโร เวียดนาม๋ยวนี้คือเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะงั้นผมแบ่งประเภทให้ก่อนแล้วกันว่าเราต้องมองอะไรบ้างอ่ะถ้าเราต่างประเทศเนี่ยเรจะพูดประมาณ3ามี่กลุ่มอ่ากลุ่มแรกก่อนเป็นกลุ่มที่เราได้ยินบ่อยๆมากๆเขาเรียกกลุ่มประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วพัฒนาแล้วครับเขาเรียกภาษาภาษาอังกฤษเขาเรียก d e v e l o p market เนาะก็จะมีพวกสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้นะครับที่ เป็นประเทศที่แบบดูแล้วมีเขาเรียกมีความพัฒนาแล้วตลาดใหญ่มากนะครับหุ้นนี้เป็นหมื่นหมื่นตัวอะไรแบบนี้อันนี้เราเราคุยกันถึงนี่คือตลาดที่พัฒนาแล้วซึ่งซึ่งถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสในการลงทุนพวกนี้เสมอเพราะว่าอะไรฮะตลาดพัฒนาแล้วเนี่ยเศรษฐกิจเขากำลังเปลี่ยนเทินเทินจากถ้าเป็นภาษาสมัยนี้เรียก transformation ทันสมัยทันสมัยนิดนึงนะครับ transformation อะไรก็จะธุรกิจเดิมๆที่เป็นแบบขายของก็ขายแต่แบบ ก็เรียกเลยรค้าส่งกันธรรมดาแบบนะี้อะไรอย่างนู้นอย่างนี้ธรรมดาตอนนี้มันอยู่บนแพลตฟอร์ม,มดิจิทอลแล้วสั่งซื้อของออนไลน์ได้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวมีหุ่นยนต์มีเอไอเข้ามาค,ครับแนนั้นหุ้นสิบตัวแรกของอเมริกายัางเปลี่ยนถูกเปลี่ยนจากคุกบริรัทน้ำมันไปนเป็นเทคโนโลยีหมดแล้วเทรนนี้มันเป็นแอพพลายทั่วโลกโดยเฉพาะตลาดพัฒนาแล้วหมดญี่ปุ่นหรือยุโรปยุโรปเองเนี่ยก็เทคโนโลยี้็เยอะมากนะครับ อ่านั้นกลุ่มนี้คือก็ยังน่าลงทุนมีโอกาสในการลงทุนอยู่นะครับอันที่สองฮะประเทศกลุ่มอะไรเนี้ยกำลังพัฒนาอืม Emerging Market Emerging ร์เก็ตนะครับที่เราเรียกกันตลาดเศรษฐกิจพลังพัฒนาเนี่ยทั้งหลายเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยชัดเจนนะครับจีนอินเดียอ่าแล้วก็พวกที่เป็นแบบอะไรไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยอ่ามาเลย์อะไรอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์อินโดอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นตลาด Emerging Market นะครับก็ถือว่าเป็นตลาดที่ ได้อาจอาจจะได้ผลตอบแทนคาดหวังเราคาดหวังผลตอบแทนของกลุ่มนี้สูงกว่าเดิมบัลอบมาเก็ตได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าประเทศพวกนี้โครงสร้างพื้นฐานในประเทศอาจจะยังไม่ได้สร้างหรือสร้างแล้วยังยังไม่ครบนะก็พวกนี้เนี่ยถ้าเขาสร้างโครงสร้างพื้นฐานมาการลงทุนในประเทศเหล่านั้นก็สูงขึ้นผลตอบแทนลงทุนในหุ้นเนี่ยก็อาจจะสูงมากขึ้นเพราะว่าเม็ดเงินมันไหลลงไปในหุ้นกลุ่มที่มันเป็น คงสร้างพื้นฐานหรือว่ากิจการต่างๆที่อยู่ในประเทศกําลังจะตกกำลังจะเติบโตอย่างเวียดนามเนี่ยก็ถือว่าใช่เหมือนกันนะครับเวียดนามเนี่ยเพิ่งย้ายออกจากกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมได้พูดถัดไปเนาตลาดชายขอบใช่ตลาดชายขอบชื่อแบบว่าชื่อแบบไทยแบบเนาะไทยแปลว่านะครับเราไทเราจะมีเเราจะมีพวกเนี้ยอยู่เสมอคอนเทมเกตเป็นตลาดชายขอบใช่ฮะ แอฟริกาอ่าเนี่ยเวียดนามในสมัยก่อนอนเนี่เวียดนามน่าจะถุกย้ายมาอิมเมอร์จิ้งมาร์เก็ตแล้วแหละอ,อะไรนะลาวหรือแม้แต่พม่าเนี่ยก็ถือเป็นฟอนเทียร์มาร์เก็ตนะครับพวกนี้ก็มีแนน้มลงทุนได้ผลตอบแทนสูงขึ้นไอีกอเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นเลยะอะไรใหม่ๆเนี่ยสามารถที่จะลงทุนได้แต่ว่าความเสี่ยงก็สูงมากพวกนี้เพราะบางบริษัทเนี่ยกําลังเขาเรียกอะไรจะเข้าจะเข้าจดทะเบียนเนี่ย มาตรฐานบัญชีก็ยังไม่ได้นู่นนี่ก็ยังไม่ได้มีคอรับช่นหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยพวกนี้ก็ยังเป็น,ปนคำถามที่ต้องหาคําตอบต่อว่าแล้วมันจะเติบโตในทางไหนนะครับซึ่งอันนี้พูดถึงเป็นแบ่งเป็นกลุ่มตามขนาดของตลาดเนาะ,ะหรืออีกอันนึงมองอีกฝั่งหนึ่งตามทวีปอ่าทวีป แอฟริกาทวีปเอเชียก็มีเหมือนกันมีกองทุนกลุ่มเอเชียกลุ่มแอฟริกากลุ่มอะไรเยอะแยะไปหมดเลยหรือกลุ่มสหรัฐอเมริกาหรือทวีปออสเตรเลียอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีแยกแยกันตามทวีปก็มีหรือจะแบ่งตามประเทศเลยก็มีค่ะไปเลือกเอาเลยประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนประเทศอเมริกากลุ่มประเทศก็มีเนาะกลุ่มบลิอกกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะกกลุ่มประเทศก็มีนะครับก็เนี้ยหรือกลุ่มเอเชียด้วยกันเนี่ยรวมกลุ่มกันก็มีหรือกลุ่มยุโรปก็มีอเยอะแยะมากเพราะฉะนั้น ก็อย่างที่บอกแบ่งตามภาวะของตลาดพัฒนาแล้วหรือ Emerging Market ก็ได้หรือแบ่งตามรายประเทศหรือแบ่งตามกลุ่มประเทศหรือแบ่งตามัทวีปน,นี้เยอะไปหมดเลยค่ะอ่า พอมันแบ่งเยอะแบบนั้นแล้วเวลาที่เราเลือกละหมอนัดเราจะเลือกยังไงคะอย่างกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วหลายๆอันเนี่ยก็ราคาก็ขยับขึ้นมาเยอะเนาะอเมริกาเนี่ยเขาก็ทํำนิวไฮตลอดเลยอะไรอย่เงี้ยเนาะแ่ผลตอบแทนเขาก็ดีมากถ้าปีที่แล้วเขาย0 3สมิได้เมืองใช่ไหมคะนี่แค่ตัวตัวดัชนีเขานะใช่ไหมคะพอมาแบบเนี้ยเราจะไปนะวันนี้เนี่ย พอจะไปปุ๊บเนี่ยพอแยกตามกลุ่มอย่างที่หมอนัดบอกะเรารในฐานะจุดเริ่มต้นเราน่าจะไปเลือกไปที่กลุ่มไหนคะหมอนะโอเคให้เลือกในกลุ่มหรือประเทศที่เราคุ้นเคยทีิสุดก่อนอคือคือทุกครั้งเวลาลงทุนเราก็อยากได้สิ่งที่เราคุ้นเคยเราติดตามข่าวสารได้อันนี้คือปัจจัยสําคัญนะครับหลายๆคนชอบอย่างนี้ฮนะเฮ้ยปีที่แล้วเนี่ย หุ้นจีนดีดีจังเลยปีนี้เราลงหุ้นจีนตามเพื่อนกันดีกว่าค่ะไอ้อย่างเงี้ยไม่ถูกแล้วไปวิ่งไล่ตามใช่แล้วถ้าเราไม่ถนัดเนี่ยเราแค่ลงตามเขาแล้วเราไม่เคยรู้จักประเทศจีนเลยค่ะรู้แค่ว่าตอนนี้มีวรัสเกิดขึ้นห้าไปเที่ยวจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ของเขาอะไรเงี้ยวันนี้ไม่ใช่ละเราต้องไปรู้เศรษฐกิจจีนขับเคลื่อนด้วยอะไรอตอนนี้อยู่ภาวะเศรษฐไหนเศรษฐกิจจีนไม่เหมือนสมัยก่อนที่เน้นส่งออกนะ เป็นจปัจจุบันเนี่ยจีนพยายามเขาเรียกว่ากลับมาเป็นเรื่องของฝั่งเซอร์วิสละเอาคนในประเทศก่อนเน้นบริโภคเน้นอะไรแทนเทคโนโลยีที่มันตามมาตามเพื่อมาซัพพอร์ตคนในประเทศอะไรแบบเนี้ยคือเราต้องเข้าใจบ,บริบทของประเทศนั้นอย่างแท้จริงก่อนแล้วค่อยไปเลือกลงทุนไม่ใช่ว่ามันเลือกจากที่แบบ เทรนด์มันมาแรงเทรนด์มันมาดีจังเลยอะไรแบบนี้ออันนี้น่าสนใจเพราะว่าเจอคําถามเยอะมากหมืนะช่วงนี้อ่ะว่าแบบโอ้ตอนนี้จีนกําลังมีไวรัสเนาะโอ่ฮันนะคะตอนนี้หุ้นจีนก็ตกมากกองทุนหุ้นจีนก็ตกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาจังหวะโอกาสนี้เข้าไปเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวพอมันขยับขึ้นเราก็จะได้ผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นคิดแค่นี้ไม่ได้เนาะไม่ได้่ะไม่ได้ อันหนึ่งอันดับแรกเลยต้องคุ้นเคยกับเขาก่อนว่า,าประเทศนั้นประเทศนี้เรารู้จักเศรษฐกิจเขาดีหรือยังอ่านหนังสืออ่านอะไรเพิ่มเติมนะไม่ใช่แบบแบบ่วงนี้ญี่ปุ่นดีจังเลยซากุระบาตเนะี่ยเที่ยวเนี่ยคนต้องเที่ยวเยอะแน่เลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เลยเศรษฐกิจ,กจกญี่ปุ่นอาจจะขับถูกขับเคลื่อนโดยเขาเรียกว,วา่าการส่งออกอะไรแบบนี้แล้วก็ร่วมถึงพวกที่เป็นค่าเงินของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเงินค่าเงินเยนอ่อนเมื่อไหร่เนี่ยหุ้นญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นเพราะเขาเป็นส่วนใหญ่หุ้นบริษัทปุทออองกกไําธริจ ธุรกรรมในต่างประเทศถ้าข่างเงินอ่อนเขาก็ได้เปรียบอะไรแบบเนี้ยคุณก็ต้องรู้แล้วก็ศึืษาให้มันเยอะขึ้นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยจะดู GDP ไม่ได้นะคุณบิวเพราะ GDP ญี่ปุ่นเนี่ยจะลดลงทุกๆปีลลเลยก็ได้เพราะว่าอะไรคนแก่ก็เยอะ,อะคนทํางานน้อยลงเนาะอ,อะไรแบบเนี้ยนะครับก็และประเทศเขาเป็นประเทศพัฒนาเต็มรูปแบบแล้วอะครงสร้างพื้นฐานสร้างเต็มประเทศหมดแล้วอิ่มนะอิ่มมากใช่ไหมที่เพื่ะนตัว GDP อาจจะดูไม่ได้ต้องไปดู GNP หรือเปล่า GNP คือ,อรายรายได้ที่คนญี่ปุ่นทําในต่างประเทศด้วยค่ะจับมาํานับรวมกงินซิ<อ>ว่าเขาไปทําต่างประเทศได้ทําได้ดีหรือเปล่าธุรกิจในต่างประเทศค่ะอย่างเงี้ยถ้า GNP ขึ้นสมมตินะในในกรณีที่เขาทําธุรกิจต่างประเทศได้ดีเนี่ย GNP ขึ้นข้างเงินเยนอ่อนอ่าจังหวะนี้ผมว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นอาจจะขึ้นก็ได้ค่ะนไหมฮะคือเราก็ต้องไปรู้ว่าแต่ละประเทศมันขับเคลื่อนด้วยอะไรแล้วหุ้นมันจะไปทางไหนอะไรยังไงอันเนี้ย ต้องมีความรู้พื้นฐานของประเทศนั้นแล้วติดตามข่าวสารได้ค่ะก่อนอันดับแรกเลยครับอันนี้สําคัญมากไม่ใช่แค่ว่าทุกคนไปต่างประเทศแล้วฉันจะไปด้วยต้องไปเข้าใจพื้นฐานของเศร,รษฐกิจภาพของซึ่งแต่ละประเทศไม่เหมือนกันผม <he? S 2> ไม่มีความเหมือนกันเลยใช่หรือแม้กระทั่งแบบอตอนนี้ที่ฮิตมากคนคุยกันเยอะก็คือเวียดนามเนี่ยก็ไม่เหมือนก็จะมีความยูนิคแตกต่างกันไปใช่ไหมครับทีนี้ขอย้อนกลับมาที่กองทุนนิดนึงเนาะหมอนะจริงๆกองทุนอ่ะเขาก็จะมีเราเคยคุยกันแล้วเราติดค้างกันไว้ คือกองทุนมันจะมีแบบแอคทีฟกับแพสซีฟเนาะใช่ไหมคะมันจะมแบบไปตามแต่ชนีล้อไปตามแต่ชนีเลยที่เป็นแพสซีฟนะแล้วก็แอคทีฟเป็นเรื่องของการเลือกหุนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเชื่อมโยงกลับมาด้วยไหมมอนทเชื่อมโยงครับว่าประเทศแบบไหนควรจะเลือกกองแบบไหนกองที่แอคทีฟหรือว่ากองที่แพสซีฟอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ถ้าเราไปดูเนี่ยยกตัวอย่างยุโรปแล้วกันถ้าคุณอยากไปประเทศยุโรปเนาะไปซื้อกองทุนยุโรปสักกองหนึ่งนะเลือกแพสซีฟหรือแอคทีฟดีต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนยุโรปเนี่ย แต่ละประเทศเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยอ่าอย่างเช่นอิตาลีอิตาลีาลเนี่ยท่องเที่ยวเวนิสม,มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมีจังหวัดเอ้ยมีม,มีมีโซนที่เป็นท่องเที่ยวครับาถ้าเป็นเยอรมันเนี่ยเยอรมันเป็นอุตสาหกรรมหนักการมันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมีมหุ่นยนต์มีอะไรเข้ามาเกี่ยวเยอรมันก็ไปด้านนี้นะครับฝรั่งเศสก็เป็นอีกแบบหนึ่งอังกฤษก็เป็นอีกแบบหนึ่งไม่มีใครประเทศไหนเหมือนกันเลยแต่ว่าถ้าคุณไปเลือกกองแพสซีฟเนี่ยถ้าคุณไปสังเกตเห็นคุณจะเห็นหุ้นแบบ 50ตัว30ิตัวแรก60ตัวแรกของยุโรปเนี่ยจะเป็นกลุ่มเนี่ยอิมามนกับอังกฤษกับฝรั่งเศสอะไรเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งถามว่าแล้วมันแล้วมัน r e p r e s e n ผลตอบแทนแท้จริงจากสหภาพยุโรปจริงหรือเปล่าก็คงไม่ใช่<อ>ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไปเลือกกองพสซีฟผมบอกเลยว่าถ้าเลือกกองพสซีฟในสหภาพยุโรปอาจจะได้ผลตอบแทนท,ที่เราแบบ ไม่ค่อยดีเท่าไหรออ่อ่าจไม่ใช่ไม่ให้ไม่ค่อยไม่ให้ไม,ไม,ไม่ค่อยดีหรอกโอกาสในการได้ผลตอบแทนระยะยาวที่มันเติบโตได้สูงๆอ่ะอาจจะน้อยกว่าการเลือกกองแอคทีฟเพราะอะไรถ้าก็เป็นกองแอคทีฟเนี่ยเขาดูในสหภาพย,ยุโรปเขาจะบอกเฮ้ย hey, หุ้นตัวนี้เนี่ยต้องไปซื้อที่สวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีเทคโนโลยีชนิดนี้อยู่แต่ถ้าคุณไปซื้อแพสซีฟเนี่ยคุณจะไม่แตะสวิตเซอร์แลนด์เลยก็ได้นะ,ะนึกออกไหมครับอ่าการเลือกหุ้นรายตัวโดวยเน้นแอคทีฟเนี่ยมันทําให้เราได้หุ้นที่ดี เอาผู้ฟอร์มตลาดได้ในตลาดยุโรปเพราะมันใหญ่มากแล้วมันถ้าก็เลือกกองแพสซีมันจะไปกระจุกตัวอยู่ไม่กี่ประเทศเนาะแต่ถ้าเลือกแอทีฟมันจะได้กระจายมากกว่า<อ>ก็อาจจะมีมีผลตอบแทนที่ดีกว่าในอนาคตเป็นไปได้แต่ไม่ได้หมายความว่ากองแอทีฟจะชนะแพสซีตลอดเวลาก็คงไม่ใช่ะนะครับแต่ว่าถ้าถ้าผมมองถึงโอกาสเนี่ยถ้ากองแอทีฟในยุโรปเนี่ยน่าจะเหมาะกับการแพสซื้อแพสซีอย่างเงี้ย อ๋อแล้วถ้าอย่างอเมริกาคะเรามองได้เหมือนกันไหมอเมริกาตนี่ใหญ่เหมือนกันอ่ะแต่ว่าแอคพาสซีฟเขาก็พาสซีฟดีกว่าก็ดีอ่ะคือหุ้นอเมริกาเนี่ยเยอะมากเป็นแบบหลายหมื่นตัวเลยเป็นเป็นหลักหมื่นตัวอย่างเงี้ยเนาะเออแล้วหุ้นบางตัวเนี่ยมันเป็น globalization ในตัวมันเองคืออะไรครับคืออย่าง Google อย่างเงี้ยครับมันเป็นลงทุนทั่วโลกเลยมันวอร์ซิ i f y ไปกระจายทั่วโลกอยู่ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเพราะนี่จริง เออหุ้นที่ที่เราเลือกในหรัดอเมริกาเนี่ยผมบอกเลยเลือกแพสซีฟดีกว่าเพราะว่าจะหาหุ้นที่มันเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดเก่งๆเนี่ยแล้วฟันเมเจอร์ไปเลือกโดนเนี่ยโอกาสน้อยมากโอกาสน้อยมากที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับในยุโรปจะมีโอกาสมากกว่าเลยผมมองว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าอเมริกานี่โอกาสน้อยเพราะว่าหุ้นตัวใหญ่มันก็มียักษ์ใหญ่อยอู่มันเกือบสามสี่ห้าตัวเนาะเดี๋ยวนี้แล้วหุ้นเหล่านี้เป็นหุ้นเทคโนโลยเีเวลามันโตทีมันโตเป็นแบบ แับเบิรได้นึกภาพแล้วกัน Facebook เนี่ยเพิ่มฟังก์ชันเข้ามาหนึ่งฟังก์ชันอาจจะสร้างไรายได้อีกหลายพันล้านเหรียญ<า>แค่แอปบนมือถือเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยอัปโหลดอะไรนะฟังก์ชันใหม่เข้ามาบนมือถือก็สร้างไรายได้ใหม่ขึ้นมาเป็นระดับพันล้านแล้วสมมตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันเกิดโอกาสแบบทั่วโลกทันทีเพราะฉะนั้นการจะหาหุ้นมาเอาเอา,เอาพอฟอร์มหุ้นเทคโนโลยีที่อยู่ในอเมริกาก็ค่อนข้างยากแล้วสม<า>ัยมนะีะ เลือกกองแพสซีฟไ,ไปเถอะแพรซีให้มันล้อบแบบแตัชนีก็ตลาดไปเลยใช่บางคมุมม,มองแต่ละประเทศแต่ละทวีปแต่ละโซนมันก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างจีนน่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนําเป็นกองแบบแพสซสฟนะอถ้าจีนแพสซสฟเนี่ยมจะวิ่งขึ้นลงสวิงตามตัชนีหุ้นจีนมากๆเลยค่ะแต่ถ้าเราเลือกกองทุนที่แอคทีฟในประเทศจีนอาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเ <ขา S 2> พราะอะไรเพราะว่ามีโอกาสไปเลือกบริษัท จีนเล็กๆที่มันมีแนวโน้มนนในการเติบโตอะไรอย่างนี้ใช่อย่างเงี้ยเงี้อยอันนี้มีโอกาสมากกว่าค่ะเพราะว่าจีนเขาก็โอ้โหถ้าบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยครองได้สักมรดหนึงแทบจะโอ้โหเป็นมหาเศรษฐีเป็นพุ้นจีนที่มันโตขึ้นมาได้ใหม่เพราะนันอ,อันเนี้ยถ้าเป็นพูดตรงๆว่าถ้าเป็นตลาด emerging อิมเมอร์จิงมาเกย์ให โดยส่วนตัวชอบกองแอทีมากกว่าค่ะเพราะมันมีโอกาสไปเฟ้นหาหุ้นที่มันยังซ่อนอยูเออ่เจอได้แต่ถ้าเป็นดาวหลบมาร์เก็ตอะส่วนใหญ่ก็มีกองแพสซีฟยกเป็นยุโรปยุโรปที่มันแบบนะออมีโอกาสที่มันมีหลากหลายประเทศเพราะแต่ละประเทศมันไม่เหมือนอกันก็แอทีฟก็น่าจะช่วยได้แล้วอย่างเวียดนามเนี้ยคะ่ะถ้ามองบอลนัแอทีฟก็คือมันจะซีเล็กเอาใช่ไหมฮะซีเล็กดีกว่า แต่ในระยะสั้นอาจจะเห็นแพร่สิวิ่งดีกว่าเพราะว่าถ้าตลาดพุ่งกำลังขึ้นมันก็จะมันก็จะขึ้นเร็วแต่ว่าถ้าถ้าแบบระยะยาวมากๆผมว่า ชอบแอคทีฟนะสำหรับเวียดนามเพราะว่าฟันมีเลเจอร์มีโอกาสไปหาหุ้นเล็กๆที่มันจะเติบตโตได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับทีนี้หลายๆที่เนี่ยที่เป็นแอคทีฟอย่างที่หมอนัดบอกเนาะกองแอคทีฟที่ยุโรปหรือว่าออิมเมอร์จินอย่างพวกจีนแล้วก็เวียดนามอะไรเงี้ยนะคะหมอนัฐก็มองไปที่เรื่องของกองที่เป็นแอคทีฟให้ใช้ในเรื่องของการเลือกหุ้นนั่นหมายความว่าการคัดเลือกคือฝีมืออันดับหนึ่งละฝีมือฟันเมเนเจอร์ความเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นการไปดูกองปกติถ้าเป็นกองต่างประเทศเขาก็มักจะมี เฟอร์นิเจอร์เมืองไทยเลือกเองก็ก็มีแต่มันก็จะมีที่แบบไปลงในกองหลักอะใช่ไหมคะึ่ง่วนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนั่นหมายามว่าการเลือกกองทุนที่เป็นกองทุนหลักที่ไปลงทุนก็ก็เป็นอะไรที่สําคัญมากสิคะถ้าถ้าเลือกกองแอคทีฟใช่ไหมถูกต้องครับเราก็ต้องเอากองเขาเรียกมัสเตอร์ฟันเนาะก็คือที่อยู่ในต่างประเทศนั่นแหละเอามาเปรียบเทียบกันอแล้วก็ค่อยมาดูว่าค่าธรรมเนียมในเมืองไทยอะเพราะว่าเพราะอย่างนี้บางบริจรเนี่ยเขาก็เห็นแบบเดียวกันว่าเอไอกองเนี้ยกองมัสเตอร์ฟันเนี่ย เป็นกองดีจังเลยเพนั้นหลายๆบลจเขาไปลงกองเดียวกันอ่าไปลงกองเดียวกันพวกเนี้ย ก็ก็ได้ผลแทนที่ใกล้ๆกันท่านต้องมาวัดกลับมาวัดแล้วว่าใครได้ค่าธรรมเนียมที่ที่ถูกกว่าค่ะเราก็เลือกกองที่ค่าธรรมเนียมถูกกว่าเพราะมาทุาันกองเดียวกันอแบบนี้นะครับคือค่าธรรมเนียมเนี่ยเป็นตัวที่แบบสาคัญมากคือเราเคยคุยกับหมอนัก<ช>เรื่องของค่าธรรมเนียมแล้วหมอนักก็ยังบอกเลยว่ากองต่างประเทศเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจจริงๆนะก็อยากให้หลีกเลี่ยงเพราะว่าค่าธรรมเนียมจะแบบโหดร้ายมากใช่ไหมคะใช่เลยแต่ว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันมีความสมเหตุสมผลแล้วก็กับผลตอบแทนที่ได้กับ เรื่องของสไตล์กลยุทธ์แล้วเนี่ยมันก็คุณก็สามารถลงทุนได้เหมือนกันใช่ใช่ใชเพราะฉะนั้นการที่จะไปคอนเฟิร์มว่าประเทศนั้นกําลังจะไปได้ดีหรือว่าประเทศนั้นกําลังจะ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 ,จะสร,ะร้างผลตอบแทนระยะยาวให้เราได้ดีเนี่ยจริงผมก็มีเคล็ดลับในการเลือกอยู่ก็คืออย่างเ้าเรียกที่บอกต้องไปดูก่อนประเทศนั้นนะ่ะมีโอกาสมากขนาดไหนประเทศเขาดูแล้วแบบภาพรวมเป็นยังไงเข้าใจประเทศนั้นดีติดตามข่าวสารได้ค่ะข้อที่2เวลาเราไปซื้อเนี่ย ประเทศนั้นต้องมั่นใจันว่ามันเติบโตได้ในระยะยาวจริงๆนะนะครับโดยดูจากอะไรก็ดูจากการเติบโตในปัจจุบันของเขาแหละ GDP growth เอยอะไรเกยนะครับแนวโน้มการเติบโตของประเทศนะครับประชากรเป็นยังไงถ้าดูเสร็จเหล่านี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างคุณบิวง่ายๆครับให้เลือกระหว่างหุ้นไทยกับหุ้นเวนเนสุเอลาคุณบิวเลือกอะไรครับหุ้นไทยอย่างนี้เราชัดเจนเลยโอ้โหประเทศเวนเนสุเอลาไม่น่าจะไปได้ลวใช่คนกลัวเลยอย่างนี้เราก็ต้องไปเลือกปัญหา ไปหาประเทศเหล่านี้แหละ,ะที่มันเติบโตได้ไนในระยะยาวก่อนอ,อันดับที่สองที่เราจะไปต่อก็คือเรื่องของราคาหุ้นณนะนะปัจจุบันว่าราคาหุ้นของบริษัทของจดทะเบียนในประเทศนั้นนะ่ะเติบโตไปถึงแบบไหนอ่าม,มันมันมีโอกาสที่จะแบบราคาถูกหรือตอนนี้ราคาแพงแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าราคาถูกของดีราคาถูกทําไมจะไม่เอาอใช่ไหมครับของดีราคาแพงซื้อแล้วโอกาสขาดทุนก็ยังน้อยอ่าเพราะนั้นข้อแรกต้องคอนเฟิร์มก่อนว่าประเทศนั้นไปได้อันที่สองราคาต้องดีครับ ค่ะ<ม>โอเคยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากถามนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกองต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ เราได้หลักการนะคะในการเลือกกองทุนจากหมอนัทไปแล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปอกองทุนต่างประเทศมันค่อนข้างดีเทลมากเนาะหมอนัทเมื่อสักครู่เราเลือกกลุ่มประเทศไปละนะคะที่หมอนัทบอกแล้วก็หลักการเลือกต่างๆความรู้ความเข้าใจในประเทศนั้นๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากอันไหนแอคทีฟอันไหนพาสซีฟเนี่ยคุยกันไปแล้วแต่ทุกวันนี้มันก็จะมีเซกเตอร์อีกนะหมอนัท เป็นกองต่างประเทศแล้วก็มีแบบเป็นเซกเตอร์เป็นกลุ่มธุรกิจเป็นตาสารนี่เป็นอสังหาอะไรอย่างเงี้ยมันแยกย่อยลงไปอีกใช่นะครับใช่ครับก็เรื่องเซกเตอร์ของกองต่างประเทศนี่ก็สําคัญจริงๆเนี่ยก็ เราลงตามเซกเตอร์ก็ได้นะถ้าเราเห็นว่าเซกเตอร์นั้นน่ะมีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาวเช่นเดียวกันอย่างที่ผมบอกก็ต้องกลับไปที่เบสิกคุณต้องรู้ว่าเซกเตอร์นั้นบริหารจัดการยังไงมีอะไรที่มันน่าสนใจเติบโตได้ในระยะยาวจริงหรือเปล่าคนะครับก็อย่างตอนนี้เทคโนโลยีอ่ะมีแต่คนสนใจเซกเตอร์เนี้ยใช่ไหมครับเฮลท์แคร์อย่างเงี้ยคนถามเยอะไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ครับดีทั้งคู่ฮะที่ที่คุณบิวพูดมาถึงเนี่ยดีทั้งคู่ เอ่อผมจะบอกเสมอว่ากองเทคโนโลยีเนี่ยถือระยะยาวเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับแต่ระยะทางจะผันผวนมากๆคุณต้องทําใจกับกองเทคโนโลยีนิดนึงเพ,ะะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะมีซัพพรายใหม่อ่าสร้างธุรกิจแล้วมันใหญ่กว่าที่เดิมอันเนี้ยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความผันผวนระหว่างทางแต่ว่าถ้าในระยะยาวมันคือธุรกิจที่มาทดแทนกลุ่มธุรกิจเดิมอะมันเหมือนชิฟชิฟจาก ตัวธุรกิจสมมติสมัยก่อนเนะี่ยเราทําการเกษตรมาแล้วมันมาอยู่ยุคอุตสาหกรรมเนะี่ยเป็นจังหวะนั้นแหละที่มันกาลังย้ายมาเพราะฉะนั้นไอ้หุ้นกลุ่มที่กับกับอุตสาหกรรมอะไรนะไอ้พวกไอ้น้ามันเอยสมัยก่อนที่มันเติบโตได้มันก็เติบโตทีระยะแบบสิบปี20ปีมันก็โตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วจนมันเปลี่ยนไทยไอ้อุตสาหกรรมเดิมๆเ,เ,เนี่ยเป็นเทคโนโลยีแล้วเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเพิ่งเริ่มมาเปลี่ยนประมาณสัก7จ็ดปีสิปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผมว่า ในระยะอีกสักสิปีถัดไปจริงเทคโนโลยีเนี่ยก็ยังพัฒนาต่อได้เหมือนเดิมค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีได้เปลี่ยนเป็นถ่ายกลุ่มอุตสาหกรรมมาเป็นเทคโนโลยีนั่นแหละค่ะนะครับก็ใครถือเทคโนโลยีอยู่ถือกันยาวๆฮะอืมครับจริงๆพวกนี้เวลาเขาปรับเปลี่ยนหรือเขาพัฒนาพอเป็นเทคโนโลยีปุ๊บอะต้นทุนอะไรมันไม่ค่อยคือมันมันง่ายแล้วก็โตไปได้เร็วกว่าอดีตเนาะกฝ่าอุตสาหกรรมทั่วไปใช่ไหมฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย ทางโรงงานอันที่สองอถึงจะได้เป็นดับเบิลค่ะดับเบิลรายได้ขึ้นมาแต่ปัจจุบันอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ Facebook เพิ่ม1นึงฟังชันแป๊บเดียวอัปเดตวันรุ่งขึ้นปุ๊บ สร้างเลยได้ใหม่เลยไม่ต้องสร้างโรงงานใช่นะฮะนะมันจะไปไวมากค่ะสามารถเติบโตได้เร็วมากพอเรามองแบบนี้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนแบบต่างประเทศเนี่ยนะคะก็สําคัญลงทุนระยะยาวเนี่ยถ้าเราจับจังหวะได้นยลงทุนไประยะยาวย,ย,ยาวๆไปเลยเนาะที่เป็นเซกเตอร์รที่เหมอน,นั้นบอกพอพูดถึงการลงทุนระยะยาวนี่ะบิวก็นึกถึงกองที่เป็น r m f นะเนาะเพราะเดี๋ยวนี้อารก็จะมีกองที่แบบไปลงทุนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวเองส่วนตัวก็เริ่มสนใจละที่จะกระจายไป r m f เนี่ยเหมอนนั้นแบบแนะนำเลยไหมถ้าเทียบกับ IMF กับกองที่เป็นต่างประเทศทั่วไปเลย้ยคะถ้าเรามองเทรนระยะยาวเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ากองต่างประเทศบางประเทศเนี่ยมันเติบโตระยะยาวได้หรือกองเซกเตอร์เนี่ยมันเติบโตระยะยาวได้สามารถลงได้นะแล้วผมแนะนําด้วยเพราะมันลดหย่องภาษีเราไปด้วยค่ะครับจริงๆก็โดนลดคอสไปได้เลยเนาะหมายถึงว่าทยอยทยอยทยอยเข้าไปเฉลี่ยเข้าไปเรื่อยๆเลย,เลย,เลย,เลยฮะและดีด้วยทําให้ ความเอ่อความเสี่ยงระยะสั้นๆในการลงทุนช่วงแรกๆเนี่ยมันไม่หวือหวาแล้วคุณได้หน่วยลงทุนที่มันราคาเฉลีย่ยมันไม่แพงมากจนเกินไปะนะครับพวกเซกเตอร์ที่แนะนำก็ท่าลงทุนระยะยาวได้เมื่อกี้คุณบิวพูดไปเรียบร้อยแล้วหมดแล้วผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว <laughs> นะครับก็คือเทคโนโลยีกับตัวเฮลท์แคร์เนี่ยเพราะว่าเป็นยอดฮิตอ่ะใครลงทุนอกองทุนนะก็จะต้องรู้รว่าสองตัวในยอดฮิตยอดฮิตแล้วก็ผมว่าระยะยาวมันก็โอเคเพราะว่าสุขภาพมันก็มาคู่กันอยู่แล้วนะครับเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรม สุขภาพมันก็มาคู่กันอีกอันนึงที่ไปด้วยกันได้เอ,อผมชอบเชียร์อยู่เสมอก็คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นเซกเตอร์ที่มันแบบรื้ะยาวเนี่ยพื้นที่ยังไงก็ต้องใช้นะครับแล้วก็ต่างการเช่าเองไม่ได้หนีหายไปไหนเนาะแล้วก็รวมถึงควโครงสร้างพื้นฐานต่างๆด้วยเนาะพวกเสรราสัญญาณเสาไฟฟ้า,าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานมันก็เติบโตต่อได้แต่ต้องระวังนิดห,หนึ่งโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนคุณเบียรอาจจะเคยได้ยินข่าวนะว่า ที่หลายๆประเทศตอนนี้หรือหลายๆกลๆุ่มอุตสาหกรรมเขาเริ่มจะยิงดาวเทียมอย่าง Elon Musk อีลอนมัสก์เนี่ยเขาจะยิง <ๆ S 2> ดาวเทียมขึ้นไปแล้วก็ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ให้ทุกคนบนโลกนี้ใช้ฟรีหรือในราคาที่ถูกมากเพราะฉะนั้นกลุก่มธุรกิจท,ท,ที่ไปอันดับแรก<อ>คือคือไอซถูกดิสทรับชัดเจนเนาะนะครับไอผู้ให้บริการโอเปอเรเตอร์บ้านเรา3าสี่เจ้าใหญ่ๆเนี่ยผมว่า ตายเรียบนะถ้าไม่ไปกับทางทางทางเขานะอย่างเงี้ยมันก็ถูกดิส랩มันโครงสร้างพื้นฐานพวกเสาสัญญาณในะอนาคตปัจจุบันยังจ่ายผลแทนที่ค่อนข้าง,ง,งดีเพราะทุกคนใช้สัญญาณแบบนี้อยู่แต่ถ้าโปรเจกต์นี้เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยแล้วยังไงล่ะอ่ามันก็ต้องอนนดูเราต้องไหวตัวก่อนไหมเราต้องขายออกก่อนไหมเออพอพูดแล้วดูเลยดูแนวโน้มก่อนดีกว่าครับดูแนวโน้มก่อนดีกว่าถ้าถ้ามันเริ่มมีข่าวว่าเริ่มจริงดาวเทียมขึ้นไปเซตชัตเทั้งหมดเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ก็ให้เริ่มระมัดระวังละผมว่านะ มาแน่แต่จะมาช้าเร็วเนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีหนึง่งนะครับก็เพราะฉะนั้นลงทุนอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีอะไรไแบบระยะยาวมากจนแบบ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 ตายตาหลับแล้วลงเล่นได้กาไรเนี่ยผมก็ไม่มใช่เนาะ<ม>ต้อง<ช>คอยมอนิเตอร์ตลอดแล้วก็อาจจะขยับปรับบ้างถูกต้องถูกต้องแต่ว่าถ้ามันลงทุนในระยะแบบสบายใจระยะยาวแบบเจ็ดปีสิปีเนี่ยเทคโนโลยีเฮลท์แคร์ผมก็ยังไปได้อยู่อสังหารังไปได้อยู่นะครับน่าสนใจเนาะแล้วก็ อาจจะเป็นเลือกประเทศก็ได้อุติอีกสักสิบปีเนะี่ยประเทศจีนน่าจะโตกว่าอเมริกาแล้วอ่าจริงๆตรงนี้ก็เริ่มใหญ่กว่าแล้วนะนะครับก็ก็คือว่าลงทุนพวกนี้ก็สบายใจเวียดนามอีกสักสิบปีอ่าอาจ,จะเปลี่ยนประเทศไปเลยคุณอาจจะเห็นประเทศเวียดนามเ,เ,เป็นประเทศแบบพัฒนาแล้ว,รลวหรือเปล่าไม่ดูตอบไม่ได้เหมือนกันะนะฮะอย่างเงี้ยแต่ว่าเราดูแล้วว่าแนวโน้มการเติบโตข,ของประเทศนั้นไม่น่าเกียดเลยแหละนะครับอินเดียนะ ประเทศที่โครงสร้างประชากรจะเป็นปริมิตสามเหลี่ยมสวยงามอีกยี่สิปีถัดไปประชากรที่เกิดในวันนี้ของเวทของของของินเดีย <India S 2> จะขึ้นมาเป็นผู้บริโภครายใหญ่ของโลกนี้เลยไม่ใช่เฉพาะของประเทศเขาอ,อย่างเดียวอ,อันนี้ก็เป็นตลาดที่น่าสนใจหรือเปล่าอ่านั้นถ้าเราจะลงทุนระยะยาวระยะสั้นหรือระยะกลางเราก็ต้องมองเทรนด์เหล่านี้ให้ออกตามไปด้วย ครับประมาณนั้นนะครโอเคเนาะก็ถือว่าชัดเจนมากๆนะคะทีนี้เนี่ยต้องถามมอนัดในในในส่วนตัวเนาะว่ากองต่างประเทศที่ที่น่าสนใจนะวันนี้เนี่ยในมุมมองของมอนัดเนี่ยมีแนะนำไหมคะมอนัดคะตอนนี้ผมลงมาแล้วครับเทคโนโลยีเฮลท์แคร์จีนอินเดียเวียดนามอ่ัทั้งหา ก็อย่างเป็นกลุมที่ผมลงอยู่ปัจจุบันเลยค่ะอสังหารนี่เป็นโซนไหนะคะเป็นอสังหาต่างประเทศไหมคะผมเคยบอกคุณยิวว่าผมชอบอสังหาไทยค่ะยังลงไทยอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็มีลงต่างประเทศนิดหน่อยอ่าพอเป็นน้าจิ้มให้รู้ให้มันแบบกระจายความเสี่ยงไปในตัวมันเองแต่โดยส่วนโดยส่วนตัวลงมานานแล้วแหละแล้คือชอบกลองอสังหาไทยเพราะว่า,วา,วายิวมันสูงกว่าค่ะครับประมาณนั้นฮะสัดส่วนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแบบทั่วไปเวลาที่เป็นลงต่างประเทศเนี่ยเวลานี้ที่มันดูแบบเซฟหน่อยเซฟตี้หน่อยมันน่าจะประมาณสักกี่ เซนของพอร์ตดีอะค่ะหมอนะคือถ้ารับความเสี่ยงได้สูงอะผมว่ากองทุนหุ้นต่างประเทศหรือว่าพวกที่มันเป็นต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยหกสิเอร์เซ็นก็โอเคนะค่ะหกสิบมากกว่าหุ้นไทยเออผมแทบจะเอาหุ้นไทยออกแล้วใช่ไหมคือ <c oughs> ถ้าไปรายการไหนแบบว่า <c oughs> หรือว่าเขียนบทความเนี่ยผมจะบอกว่าตอนนี้พอพาหุ้นไทยเถอะจริงๆเตือนตั้งแต่ตอนประมาณแบบ กลางๆปีที่แล้วนะก็หกเจ็ดปีแล้วเนาะที่เขา <c oughs> <ช>ไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะผมก็จะบอกว่าหุ้นไทยลดน้ําหนักเยอะเเลยไปต่างประเทศเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะบอกมาสักพักนึงแล้วแหละก็ก็เน้นยังคือคือพูดง่ายเราเพิ่มน้ำหนักการทุนต่างประเทศได้ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ลดหุ้นไทยลง อา่าสังหาเพิ่มขึ้นมาได้นี่ไม่ว่ากันเพราะดอกเบี้ยมันต่ำอ่าดอกเบี้ยมันต่ำเพราะ้นคนก็อยากได้ผลตอบแทนสูงขึ้นไปลงไหนล่ะไม่รู้หุ้นก็สูงเสี่ยงสูงไปอสังหาดีกว่าผมว่าสังหาก็ยังเพิม่มขดับได้อีกอันนึงลืมเลยกองต่างประเทศเหมือนกันค่ะกองทองคำับคุณบิวอ๋ออุ้ยมาแรงมากเลยอ่ะตอนเนี้ยหลายๆคนอดครวญนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นแบบเมินเขามานานอยู่ๆเขาก็แบบว่าโดดเด่นเป็นดาวประจลดฟ้าขึ้นมาเคยมีคนถามผมว่ามันจำเป็นต้องลงกองทองคำไหมเพราะดูไม่ไปไหนเล ผมบอกจําเป็นลงไว้ัห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยดีมากมเพราะว่าจังหวะที่หุ้นไทยลงเนี่ยทองคำเนี่ยมันอาจจะแบบกลับขึ้นมาหรือว่ามีความเสี่ยงต่างประเทศด้วยกว็าตาม,มหุ้นไทยไอกองทุนทองคาก็ยังเป็นอะไรอ่ะช่วยเป็นตัวช่วยที่ดีมากะนะครับถ้า,ถ,าถ้าใครที่ลงที่ผมพูดไปตั้งแต่ประมาณช่วงกลางปีที่แล้วเนี่ยจะผลตอบแทนจะไม่แย่นะะถือมาปีหนึ่งแบบเจ็ดแปดเปอร์เซ็นมีพี่บางคนโชคดีหน่อยได้จเจอสิบสองสิบสาเปอร์เซ็นก็มีอะไรแบบเนี้ยอ่า ได้ขนาดนั้นในภาวะแบบนี้นี่ถือว่าสุดยอดมากเลยนะมอนะเขาลดหุ้นไทยลงนะแต่ถ้าใครมีหุ้นไทยอยู่ก็อาจจะแบบเี่ยห้าเอร์เ็นเจ็ดปอร์เซนก็ถือว่ายังโอเคไม่ขาดทุนก็แฮปปี้แล้วฮะอื เพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะแบบนี้เนาะก็กระจายความเสี่ยงนั่นแหละสําคัญที่สุดนะคะแล้วก็อาจจะไปต่างประเทศส่วนตัวมอนัดก็ไปมากหน่อยอ่ะหกเปอร์เซนตนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าทุกคนบอกว่าไปยังไงก็แล้วแต่เนี่ยความรู้ความเข้าใจก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะมอนัทใช่ไหมเพราะอย่างที่มอนัทบอกเลยพอฟังดูเนี่ยโหเราต้องดูด้วยนะว่าแต่ละประเทศเขาขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขาด้วยอะไรอะไรนะอันนี้สําคัญคือถ้าถ้าไปแบบ ตามชาวบ้านไปผมบอกเลยเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วก็มาวิ่งไล่ตามอย่างยิ่งถ้าเป็นกองทุนแล้วไม่รู้อหนเนไปตามแต่โหเจอค่าธรรมเนียมเจออะไรต่างๆก็หมดแล้วเนาะหมอน้าใช่ไหมค่ะอัตราครอมควอมเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยใช่ไหมหมอน้าบางกองเนี่ย ต้องไปดูดีๆด,ด้วยนะป้องกันความเสี่ยงไหมหรือไม่ป้องกันความเสี่ยงกาบค่าเงินอ,อันนี้ก็มีผลเยอะ,ะนะครับเพราะว่าค่าเงินบาทเองเราก็เดี๋ยวแข็งเดี๋ยว on, นะอ่อนเนาะมีปัญหาเพราะจริงๆเลือกกองที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินไว้จะดีกว่าค่ะคไม่ว่าเขาจะไปลงที่ประเทศไหนใช่ไหมคะถูกต้องให้มีไว้อย่างน้อยที่สุดก็คือตามดุลพินิษของผู้จัดการกองทุนเขาจะคอยดูให้เราอะไร่างเงี้แต่ว่าโดยส่วนตัวฟันเเจอ์ก็อาจจะไม่ค่อยเฮชเท่าไหร่ไม่ให้ป้องกันความเสี่ยงเท่าไหร่ันั้นโดยส่วนตัวเลือกกองที่เขาบอกแล้วเขาจะเแบบ 90%หรือเฮดแบบเยอะๆไว้ก่อนดีกว่าเพราะคุณไม่ต้องไปนั่งเครียด2ต่อว่าเอ๊ะแล้วผลต้องแทนต,ต่างประเทศดีจังเลยแต่ว่าพอมาคน n v ิดเป็นเงินไทยแล้วมันทำไมมันแย่จังอะไรเงี้ยค,คุณจะไม่ต้องไปกังวลเรื่องนี้โดยเฉพาะกองทองคำ ให้เห hey, ็ดดีกว่าค่ะนะครับชัดเจนนะทองคำก็โอ้ย่าจจะไปอีกไกลก็ได้เนาะใครจะไปรู้ผมว่าไปอีกอะเดีวในมุมมองผมนะค่ะเมันน่าสนใจเอาเป็นว่าก็ผสมผสมแล้วกันเนาะเอาหลายๆส่วนนะคะแล้วก็อาจจะลดในส่วนของหุ้นไทยลงนะคะกลณยุทธ่าย่มากครับกทือสินทรัพย์ กระจายกระจายไว้แต่ก็เลือกเลือกสินทรัพย์ที่ดีมารวมๆมกันค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณหมอนัทมากเลยนะคะได้ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะค,คุณหมอนัทน,นะคะคุณณัทศิวรังกุลนะคะวันนี้ก็คุยกันเนาะในเรื่องของการไปลงทุนต่างประเทศนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามสาระดีๆในเรื่องการลงทุนแบบนี้กับมานี่มันนี่ได้นะคะทั้ง Spotify ทั้ง p อ d บนะคะ Google Podcast Apple Podcast นะคะแล้วก็ติดตาม f a c e b o o k f a n นเ page ได้ค่ะที่มานนี่มันนี่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ Money! Money!